ิชัยมินทร์คำวงนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบริกรุ๊ปด้านบอร์ดพร้อมกับคุณนรินทร์ยะเอกพันธ์จาก In Market Activation Specialist บริษัทช้างเบียร์จำกัดนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะเดี๋ยวทั้งสองท่านนะคะก็จะร่วมกันมอบรางวัลนะคะกับรางวัลชมเชยรางวัลชมเชย5รางวัลนะคะประกาศรัวๆเลยนะคะหมายเลขของใครขึ้นมาด้านบนเวทีได้เลยหมายเลข20หมายเลข18 15หมายเลข6หมายเลข19ค่ะเดี๋ยวเชิญหน้าบนเวทีปรบมือด้วยค่ะรางวัลชมเชยค่ะรางวัลละ 1,000 บาทค่ะหมายเลข15 18 19 20ครบไหมครบไหมคะมาแล้ว6มาแล้ว15มาแล้วโอเค20 19 18อ่ะโอเคCostume contest goes to number
ร้อยไม่รู้นะใครเจ้าชู้เดี๋ยวเจอผีเจ้าสาวนะเขาบอกแล้วแล้วก็ขออนุญาตเชิญคณะกรรมการและอีก2ท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะและเชิญค่ะคุณวิทย์ชัยและคุณนรินทร์นะคะและตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือกับผีทุกตัวทุกตนของเราอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาสร้างสีสันวันนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆมีความครีเอทนะคะแต่ละคนเนี่ยโหสุดยอดจริงๆคิดยังไงนะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญก่อนหน้านี้เลยนะคะผีทุกตนนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วก็ทุกท่านเลยผีทุกตัวเลยค่ะขึ้นมาด้านบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะผู้เข้าสมัครผู้ร่วมประกวดข้าวสารฮาโลวีน2022ข้าวสุ่มคอนเทสต์ของเราในค่ำคืนนี้นะคะเรียกว่าสร้างสีสันและก็ทำให้ถนนข้าวสารของเราวันนี้ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็คึกคืนสนุกสนานมากมากค่ะแน่นอนนะคะงานดีๆแบบนี้ของเรานะคะต้องขอบคุณแม่สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารเครื่องดื่มตราช้างนะคะหน่วยงานต่างๆผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้านปรบมือดังๆให้หน่อยค่ะปรบมือกับสปอนเซอร์ของเราแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยร้านค้าทุกร้านในถนนข้าวสารด้วยวันนี้นะคะนี่โอ้โหไปฟังหน้าร้านใครยังไงวันนี้ขออภัยด้วยนะสร้างความสนุกสนานกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันต่อค่ะถึงแม้ด้านบนวันนี้เราจะประกาศผลแล้วนะคะแต่เดี๋ยวสนุกกันต่อ DJ Lemon Cut ยังอยู่กับพวกเรานะคะ So just stay tuned with us here even though the result is up already for the costume contest but we still have our DJ coming up here you can also get some fun here so don't go anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันต่อด้านบนเวทีตอนนี้มองกล้องตรงกลางก่อนเลยนะคะช่างภาพกลางของเราค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะค้างไว้ก่อนเลยค่ะเก็บภาพกันก่อนนะคะในคืนนี้ข้าวสารฮาโลวีน2022หลังจากไม่เจอกันเนี่ยเกือบ3ปีได้เลยนะวันนี้คิดถึงทุกคนมากๆสนุกสนานกันค่ะมาสร้างสีสันแล้วก็เรียกว่าเราก็จะเจอนะคะคนที่วันนี้เนี่ยมาด้วยไอเดียมาด้วยใจบางคนบอกอยากมาร่วมเลยมาเดินข้าวสารพอดีก็เห็นมีประกวดปุ๊บลงสมัครกันเลยทันทีค่ะวันนี้ปรบมือดังๆให้หน่อยค่ะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากๆขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ